เฮ้ย did it อ่ะ amazing อีกแล้วอู้อย่างนี้ก็ต้องน่าสนใจคาปาซิเตอร์มากฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Sky Factory 3อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเราจะทำเจ้าม็อบกินเดอร์กันนะฮะสังเกตว่าต้นไม้เราฟาร์มต้นไม้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อฟาร์มต้นไม้เรานี่มีปัญหาบ่อยมากฮะก็อาจจะขวานหมดบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมเพิ่งเอาขวานมาเติมนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่หรือว่าไม้เต็มอ๋อนี่อู้ยแหลกมากเอาพุทฟูกันเลยเดียวอู้โอ้โอเควิบต้องเก็บเองใช่ไหมถ้าการแบบขวานเต็มอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งแบบคอยเก็บเองอะไรเงี้ยงั้นมันจะเสียดายไม้อะไรเงี้ยไงโอเคอันนี้คือผมเผื่อใครไม่รู้ฮะนี่ผมใส่คาปาซิเตอร์นะฮะที่แบบว่าแรงที่สุดนะฮะซึ่งมันจะทำให้เลนส์ของมันเนี่ยกว้างมากนะฮะถ้าผมกดโชว์เห็นป่ะฮะสีส้มมันจะกว้างถึงขนาดนี้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยมันแคบนิดเดียวเองใช่ป่ะล่ะฮะถ้าเกิดสมมติผมเอาคาปาซิเตอร์นี้ออกปุ๊บเลนส์มันจะเห็นอยู่แค่นี้เองนะโอเคส่วนตรงนี้ดินใช่ไหมฮะดินตรงนี้คือผมให้มันหยุดการโปรเซสของมันก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งเราก็อยากแบบมีแซปปิ้งบ้างอะไรอย่างนี้นะและขณะเดียวกันเราก็สามารถปั๊มดินได้โดยใช้ไอ้เจ้าเดิร์ทแพลนนั้นแล้วนะฮะต้นเดิร์ทก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เก็บแซปปิ้งเอาไว้เพราะว่าบางครั้งบางอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องใช้แซปปิ้งในการคราฟของด้วยเช่นกันนะฮะอู้เฮ้ยนี่มันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ธรรมดายังไงฮะนี่มันมาถึงเศษ1ส่วน3ของกล่องแล้วฮะแสดงว่านี่กล่องเนี่ยมันเก็บได้จริงๆนะขนาดขนาด 4x4 ยังเก็บได้เยอะขนาดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากล่องนี้มันได้เราสร้างอีกกล่องเพชรเนี่ยด้วยขนาด 16x16 โอ้บ้านแตกแน่เลยฮะแต่ผมมาในคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาสร้างกล่องขนาด 16x16 ฮะพอดีมาซ่อมฟาร์มไม้นิดหน่อยในพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาทำเขาเรียกว่าตัวเอาโยนทิ้งอีกในพาร์ทนี้ครับผมจะมาทำเจ้าม็อบกินเดอร์นะฮะม็อบกินเดอร์คืออะไรฮะเราก็พูดกันมาทุกคลิปแล้วนะฮะไอ้เจ้านี่ฮะเป็นระบบฆ่าอัตโนมัตินะฮะที่เรารอคอยกันมานานแสนนานนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เราก็ต้องมีเนเธอร์สตาร์อีกแล้วนะฮะเนเธอร์สตาร์มีไหมฮะในกล่องวายไม่มีเดี๋ยวผมไปฆ่าวิเทอร์แป๊บนึงเผื่อบางคนแบบถามแล้วถามอีกนะว่าทำไมนะผมถึงผลักดันที่จะทำไอ้เจ้าม็อบกินเดอร์อันนี้ฮะเพื่ออะไรฮะเพราะไอ้ฟาร์มสปาร์มอนเตอร์อันนี้ไงมันจะได้ปั๊มหัววิเทอร์ได้นะฮะแล้วเราจะได้มีหัววิเทอร์ได้แบบเยอะหน่อยเพราะงั้นเราก็ต้องมานั่งปลูกไอ้เจ้าฟาร์มนั่นนะหัววิเทอร์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันใจวัยรุ่นไงแล้วอนาคตเราจะได้ทำเครื่องแบบปั๊มแบบค่าวิเทอร์อัตโนมัติอะไรอีกอย่างเงี้ยคือมันหัววิเทอร์ตอนเนี้ยคือผมทำไงก็ได้ให้มันแบบปั๊มอัตโนมัติให้เร็วที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็นั่นแหละโซแซแล้วเดี๋ยวผมก็ไปไฟกับมอนเตอร์แป๊บนึงฮะเดี๋ยวมาฮะขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจลา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 ขอมือเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันพื้นพังหมดแล้วอย่างนี้โอเคแล้วก็ฆ่ามันไปฮะเดี๋ยวเรากลับไปรูปปกติฮะระหว่างรอโอเคฮะแล้วเราก็ได้เจ้าเนเธอร์สตาร์นี้มาแล้วนะฮะแล้วจากนั้นเราก็สั่งมันต้องใช้อะไรนะฮะคอเจ้านี่เอ้าเราก็มีอยู่แล้วนี่หว่าไม่เข้าใจตัวเองแหละโอเคแล้วจากนั้นทำดาบใช่ไหมฮะไดมอนด์ไม่ต้องหรอกกดตรงนี้ปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บ1 2อุ้ยสติ๊กไม่มีคือบางครั้งผมก็ขี้เกียจสอนคอมพิวเตอร์มันคราฟทุกอย่างในโลกอะนะฮะโอเคเอามาอีก1อันโป๊ะเขาให้แล้วมีอะไรอีกฮะเจ้าเจเนเรเตอร์ผมว่ามีแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าเอนี่โอเคเอามาแตกอะตอมอย่างนี้โอเคแล้วจากนั้นกดอย่างนี้ขาดอะไรตัวเจเนเรเตอร์อยู่ไหนนี่ไงเอ้าเฮ้ยเฮลโหลมันก็เหมือนกันหรือเปล่าดาคอนิกแล้วเนี่ยดาคอนิกเอ้าเจเนเรเตอร์ตัวเดียวกันป่ะวันนี้เฮ้ยไหนดูดิสูตรครับนี่คือเจเนเรเตอร์มีไอ้เจ้านี่อีกแล้ว
แล้วจึ๊บอันนี้ก็มีแล้วไอ้เจ้านี่ล่ะปึ๊บเอ้าว่าเดอะแมวเนี่ยนี่ก็ตอฟอร์แนนนี่ก็ตอฟอร์แนนมันก็สูตรเดียวกันป่าวะฮัลโหลโอ้เอ้าอะไรหรือว่ามันอาจจะไม่ให้เราคราฟในนี้มันอาจจะต้องใช้ XP หรือเปล่าอ้าวลองดูฮะบางครั้งอีเจ้าในเนี่ยมันก็คราฟไม่ติดอ้าว GENE generator ออกมาหลังจากนั้นก็เอาไอ้เจ้าคอนี้ออกมาด้วยคอสีม่วงแล้วก็เสียงไม่มีแล้วก็ไอ้เจ้านี่อ่ะลองดูฮะถ้าเราสั่งตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอีระบบคราฟติ้งกริดกริดนี่มันงงๆกับชีวิตยังไงก็ตามฮะเราได้เจ้านี่มาแล้วโอ้เย่อุ๊เขาบอกวิธีการใช้งานก็คือเอาหัวกะโหลกเนี่ยฮะหันเข้าหามอนเตอร์ฮะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าอะไรน่ะจะ NG buffer หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนใช้พลังงาน 500,000 ใช่มั้ยฮะโอเคฮะเราเอาพิกแอคมาด้วยนะฮะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนคือผมขี้เกียจทำทิงเกอร์บางคนพูดนักพูดหนาให้ทำทิงเกอร์ผมก็ขี้เกียจเอาวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วเรา MV มาไหนลองดูซิว่ามันจะใช้งานกันยังไงเราเอาตัวคอนเนคเตอร์มาด้วยเอาไอ้นี่มาด้วยเอามีอะไรเอามาให้หมดเลยแล้วก็คอโพสโตนวอลเอามาฮะเผื่อใช้ฮะหลังจากนั้นเราก็มาด้านหลังนี้โอเคมาด้านหลังตรงนี้ฮะมาด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะหวยเดอะแมนลำคาญลกมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันสามารถฆ่าได้ขนาด 9x9 นะฮะเอ๊ะคอนเทนต์เซฟเรายังไม่ได้จะเซฟอะไรเลยมันมีอะไรในนี้เราก็ไม่มีนี่หว่าโอเคฮะสำหรับตรงนี้เนี่ยฮะเราเอาเนี่ยหันเข้าไปหาอย่างนี้โป๊ะหันเข้าหากำแพงถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เราลองแปะเข้าไปดูอย่างนี้นะแล้วเราก็ลากสายมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดอาการใบพัดหมุนบิว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 อย่างนี้และที่สำคัญฮะเราจะต้องมาปิดไอ้เจ้าม็อบสมัชไอ้ข้างล่างนี้ด้วยนะฮะตึ๊บ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 โอเคแล้วเรามาดูกันว่ามอนเตอร์จะถูกฆ่าหรือเปล่าด้วยยังไงวะลองดูดิอ้าวอ๋อมอนเตอร์เกิดแล้วนี่อ๋อนี่ไงมอนเตอร์ตายแล้วอู้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นตายเลยอ๋อนี่ไงสักพักนึงอ๋อนี่ไงตอนแรกมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่นั้นมันก็ริปไปทีเดียวริปอ๋อเอ้ยมันคายเองอย่างงี้ก็ดีเฮ้ยๆๆๆเรารอดูดีฮะว่าวิเทอร์มันจะเกิดหรือเปล่านะดูจากหน้าต่างแล้วนะฮะมันตายแต่มันก็ตายช้านิดนึงนะเอ้ายอดเยี่ยมอู้อู้ถึงมันจะฆ่าไม่มันไอ้เท่าม็อบสแมชเตอร์ก็เถอะใช่มั้ยมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้อีกอะม็อบสแมสอะไรนะฮะนั่นไอเดอร์แมนไม่เอาดีเราอยากได้วิเทอร์นั่นไงมีวิเทอร์ตัวหนึ่งเกิดแล้วแต่ไอเปอร์เซ็นต์การดรอปหัววิเทอร์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกนะฮะแต่ไงก็ตามเดี๋ยวผมทุบไอ้เจ้านี่ก่อนแล้วกันเพราะมันบังทัศนวิสัยเรามากเลยโอเคอย่างนี้แหละจะได้มองเห็นเย้ยึบโอเคจะได้มองเห็นสักทีนะอ๋อไอข้างล่างไออันนั้นมันจะเป็นที่เก็บ XP ฮะไม่เกี่ยวกันโอ้ยแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวตรงนี้แหละจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้าที่ฮะสำหรับตรงนี้เนี่ยฮะเราไปทำเครื่องปั๊มวิเทอร์อัตโนมัติกันเลยดีกว่าฮะได้เวลาอันสมควรแล้วอันดับแรกฮะเราจะต้องใช้เจ้าproof pro มันชื่ออะไรกันล่ะobsidian ไอ้เจ้านี่โอเคแล้วจากนั้นเดี๋ยวผมไปขุดพื้นที่ในเนเธอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวย้ายขยับไปอีกนะฮะขยับไปอีกนิดนึงส่วนตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะฮะผมทำให้สางมันทำให้เจ้านี่รอเลยแล้วกันฮึบสำหรับพื้นที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะผมก็ได้อัปเกรดเตาโฟร์แนนซ์มาในสปีดอันนี้แล้วเห็นป่ะฮะอัปเกรดแม็กซ์สปีดก็คือสูงสุด16แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราใช้เจ้าตัวคลัสเตอร์นี้ไม่เกี่ยวกันแล้วพอมันคลัสเสร็จแล้วมันก็มาเผาตรงนี้นะฮะมันก็น่าจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวคาปาซิเตอร์สูงสุดไปมันก็เพิ่มความรวดเร็วนะฮะใส่ได้แค่อันเดียวฮะใส่ได้แค่อันเดียวไม่สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้ส่วนไอ้เจ้าเนี่ยก็มันก็ต้องใช้ GP เยอะฮะยิ่งเราอัปเกรดเยอะเท่าไหร่มันก็ต้องยิ่งใช้ GP เยอะมากขึ้นเท่านั้นโอเคป่ะฮะส่วนไอ้เจ้าตัวสปีดอัปเกรดอันนี้เนี่ยฮะเราคือมันจะต้องใช้ในเนี่ยฮะมันจะต้องใช้พวก
Enchant Ingot อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็คือใช้พวกGo Ingot บวกกับ Lapis Lazuli อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีพวก Apple อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ Apple บวกกับ Lapis Lazuli ก็คือนั่นก็คือตัวไอ้เจ้า Enchanter ตรงนี้นั่นเองนะตัว Enchanter ตรงนี้แล้วก็ Crafter เหมือนเดิมแล้วก็ข้างล่างนี้ผมก็ติดไอ้เจ้าตัว Importer นะฮะเพื่อให้ดูดข้อมูลดูดไอเทมกลับเข้าระบบนะฮะก็จริงๆไว้ด้านล่างมันก็ดูดีนะมีความเป็นระเบียบดีโอเคฮะเราไปสร้างก็เดี๋ยวรอให้มันสร้างไอ้เจ้า Obsidian Reinforce นี้ให้เสร็จก่อนแล้วสำหรับในพื้นที่เนเธอร์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมทุบตรงนี้ออกก่อนนะโดยใช้เวนไมนิ่งแล้วก็เปิดโหมดแม่เหล็กนะครับเพื่อให้เอาของเดิมกลับมาได้โอเคเติบ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 เติจิบ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 คือสำหรับพื้นที่ตรงเนเธอร์เนี่ยต่อกว้างมากก็ไม่ดีฮะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวปักโขกเกิดนะยกเว้นมันจะมีม็อบมันมีตัวคำสั่งอะไรกันไว้ให้แบบมอนสเตอร์สปอนไหมในตัว environment control อะไรเงี้ยแป๊บนึงนะม็อบอันนี้อะไรม็อบฟิลเตอร์อันนี้แฟนม็อบอัปเกรดม็อบไม่ใช่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 นี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่มันดิมเลสสโลเนตโมดูลอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเนตแสดงว่ามันไม่มีตัวที่กันอ้าวพีซฟูลดิสโมดูล prevent hostile mob spawning when used in environment control เอ้ยถ้าเกิดสมมุติเราปัญหามันคือถ้าสมมุติเราใส่เจ้านี่แล้วเนี่ยปึ๊ดเนี่ยแล้วถ้ามันมีวิเทอร์เกิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้วิเทอร์หายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวอยู่เหมือนกันโอเคคือเข้าใจไหมถ้าเราอย่างสมมติตอนนั้นอะเรามีพื้นที่ด้านล่างตัวนั้นใช่ป่ะปากโฮมันก็เกิดใช่ป่ะล่ะฮะเพราะฉะนั้นก็แบบคือเราก็อยากสร้างอะไรใหญ่ๆในเนเธอร์อะแต่เราก็ไม่อยากให้อีโฮเกิดอะออปชั่นเวย์พอยต์ลบจุดตายตัวเองเหรอแป๊บนึงเร็วโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปูพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเจ้าตรงนี้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 สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปูแบบเป็นพื้นที่แบบฟูลเลยนะฮะฟูลก็คือว่าพวกมุมคอร์เนอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือผมก็จะใส่เข้าไปให้หมดเลยอย่างนี้นะฮะก็คือจะได้แบบลองมันจะได้แบบการได้เต็มที่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยหรือเปล่านะแต่ก็สร้างๆไปเถอะฮะเพราะตอนนี้เรามีอุปกรณ์พวกนี้เยอะแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมุมตรงนี้โอเคคอร์เนอร์ก็3คูณ3ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเราก็ปั๊บปั๊บขึ้นมาอันนี้เป็นบล็อกเก่าที่เรามีอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงผมก็สั่งให้มันเผาเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวเราก็เจาะรูเอาไว้เหมือนเดิมคืออนาคตเนี่ยฮะมันจะมีไม่แน่ใจว่าเวลาว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนแป๊บนึงนะก็คือมันจะมีตัววาร์ปนึงอะไรเงี้ยที่แบบพอให้มันสร้างวิเทอร์ข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมันวาร์ปลงไปอารมณ์เหมือนเห็นใน achievement book อยู่ฮะเดี๋ยวผมไปดูส่วนประกอบแป๊บนึงฮะว่ามันแบบอะไรยังไงนะฮะแล้วก็อัปเดตช่วงไร้สาระอีกนิดนึงนะสำหรับเตาตรงนี้เนี่ยฮะผมจะเหลือแค่เตาเดียวพอสำหรับไอ้เจ้าสปีดอัปเกรดขนาด16อันเนี้ยฮะมันก็เอาอยู่แล้วฮะสำหรับเตาเดียวนะฮะแต่เนื่องจากว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยฮะพอเราใส่สปีดอัปเกรดเนี่ยมันกินกระแสไฟฟ้าเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าการผลิตผลของมันเนี่ยมันสามารถผลิตได้มากขึ้นคือมันจะกินไฟฟ้าเท่าเดิมอะแต่ว่าคือเข้าใจไหมเช่นแบบก้อนนึงเนี่ยมันใช้พลังงาน 2,000 RF ใช่ป่ะฮะถ้าสมมติเนี่ยมันเผา2ก้อนปุ๊บปุ๊บด้วยความรวดเร็วเมื่อกี้มันจะใช้ถึง400 RF อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วไอ้ระดับไฟฟ้าตรงเนี้ยฮะเขาเรียกว่ามันจะบัฟเฟอร์ไม่ทันคือมันจะฟื้นฟูไม่ทันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วคือเขาเรียกว่าหน่วยความจำไฟฟ้าของมันเนี่ยมันน้อยมากนะฮะแค่หมื่นเดียวเท่านั้นผมเลยเอาคาปาซิเตอร์อันเนี้ยมาช่วยนะฮะก็คือมันจะแบบถ้าสมมติมันต้องการไอ้เตาเผาเนี่ยมันต้องการไฟฟ้ามากมันก็จะมาดูดไฟกับไอ้เจ้านี่ด้วยอะไรอย่างงี้นะขนาดเดียวกันช่วงไหนที่มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไอ้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยตัวเก็บพลังงานอันนี้ฮะมันก็จะชาร์จไฟตัวเองเข้าให้เต็มตลอดอะไรเงี้ยฮะก็นับว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วเพอร์เฟกต์มากนะฮะโอเคฮะผมเจอตัวที่จะส่งกระแสไฟไปยังโลกอื่นๆแล้วนะฮะก็เห็นว่ามันจะมีมอสตัวนี้อยู่นะฮะมันก็จะมีตัวอะไรเยอะไปหมดเลยก็นะวิธีโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้เจ้าตัวนี้ดูนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวจัดการนะฮะแล้วก็ตัวรับพลังงานนะแล้วก็จะเป็นตัวสีแดงสีเขียวก็จะเป็นตัวส่งพลังงานโอเคเร็วกัน
ไม่รู้ว่าลองดูแล้วกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองสร้างดูแป๊บนึงโอเคผมก็สอนอุปกรณ์ให้คอมพิวเตอร์มันครับผมยังไม่ได้สอนให้มันทำให้เจ้าคอเหรอลืมสอนมันก็คือไอ้เจ้าเนี่ยมัน FLUX อะฮะมันอ่านว่าไม่อยากอ่านอ่ะเดี๋ยวเด็กแม่งแปลผันคำอีกมันไม่ใช่มันอ่านว่า flux นะฮะอย่าไปแปลผันเป็นคำอื่นนะฮะผมก็อยากจะพยายามหลีกเลี่ยงการอ่านชื่อเจ้าไอเทมนี้อยู่นะครับก็โอเคนะ โอเคไหนเรามาดูซิมันคราฟได้ไหมตัวรับพลังงานตัวรับพลังงานชึบรับได้ฮะตัวส่งโอเคตัวรับพลังงานได้มาแล้วต่อไปตัว send energy นะฮะส่งพลังงาน energy นั่นแหละได้ยังมันกำลังคราฟเจ้านี่อยู่ตึ๊บโอเคตัว send energy ได้แล้วต่อไปตัวคอนโทรลเลอร์หรอก็อาจจะทำมาเถอะนะฮะโอเคไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรยังไงฮะโอเคมันกำลังทำอยู่ใช่ไหมตัวคอนโทรลเลอร์นี่มันต้องใช้ไอ้เจ้านี่เยอะอยู่อันนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ในการเผาก็ได้นะฮะหรือโยนเลสโตนเนี่ยไปที่ไฟเออร์หรือโยนลงไฟอะฮะหรือโยนลงลาวาก็ได้นะฮะแต่เราก็ไม่ค่อยกล้าจะทำเท่าไหร่อ๋อไอ้เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์นี่มันต้องใช้ไอ้เนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยเยอะอยู่เสร็จแล้วหรอเอาเสร็จแล้วฮะโอเคไหนเรามาส่งลองมาวางกันตรงนี้ดูดิสมมติผมจะลองวางไอ้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะฮะเอาเบสิกก็ได้เอาตัวเบสิกมาแล้วก็หลังจากนั้นเอาตัวคาปาอันนี้มันก็อาจจะดูรุนแรงไปนิดนึง25ล้านโอเคก็เราจะทดลองโยนไฟนะฮะแบบข้ามโลกไม่ข้ามโลกยังไม่ต้องข้ามฮะเอาแค่ข้ามตรงนี้ก่อนโอเคไหนลองเดี๋ยวตั้งค่า input output แป๊บนึงนะครับเพราะบางครั้งแบบมันตั้งค่ามันค้างอยู่โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเราลองตั้งนี่สีเขียวคือตัว send นะฮะเพราะฉะนั้นตัว send ก็จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นตัวรับก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมีตัว controller อย่างนี้แล้วลองกดคลิกขวาดู please select the network โอเคเราก็จะมี UI เจ๋งดีอ่ะโอเคเราจะต้อง create network นะฮะAbove create new network หรืออันนี้มันมีอยู่แล้ว network Tiger Sasa network นั่นแหละฮะมี color ด้วยเหรอโอเค access แบบไหนฮะ access แบบนี่restrict public มันต่างกันยังไงอะคือ private นี่คือส่วนตัวใช่ restrict อันนี้ก็คือเหมือนแบบอยู่ในการควบคุมเหรอว่ามันควบคุมอ๋ออาจจะแบบอยู่แบบเฉพาะคนในทีมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอะนะฮะแต่ก็โอเคคือเราก็โลกนี้เราก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วอะมันจะก็พับบิกไปดิใช่ไหมล่ะฮะโอเคเราก็ตั้งชื่อนี้ให้เรียบร้อยกด create นะฮะมีสีอะไรบ้างอู้ว้าวโอ้นี่แหละสีเขียวผมชอบอะสีฟ้าก็ได้อะกด create ฮะโอ้โอเคเราก็ได้เน็ตเวิร์กมาแล้วโอเคหลังจากนั้นไอ้เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์นี้มันสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดเท่าไหร่หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนได้ 200,000 ใช่มั้ยได้สูงสุด 200,000 เซนโหมดมีเซนแบบไหนได้บ้างอะ Large First Small First Smallest First Default โอเค Receive Mode ก็ Default ไป Transfer Node Event Distribution Hyper โอเคเดี๋ยวผมต้องไป Google ก่อนแล้ว Transfer Modeแบบรูปแบบการส่งมันมีแบบไหนบ้าง transfer transmitter mode on off hotbar only help item only off โอเคเดี๋ยวไป Google แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอเคถ้าจากที่ Google มาฮะก็เจ้าตรงนี้เนี่ย send mode ใช่ไหมฮะมันก็จะมีใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดใช่ไหมฮะใหญ่ที่สุดก็คือตรงนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าไอเนี่ยจะให้รับกระแสไฟด้วยเขาเรียกว่าสูงสุดอะไรเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับตัวส่งเนี่ยมันอาจจะแบบมีตัวส่งได้มากกว่า1อันมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็คือนั่นแหละฮะเราสามารถกำหนดได้ว่าแบบจะให้ส่งอ่ะแบบส่งจะคือจะเอาตัวแหล่งพลังงานอันไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวที่แบบแหล่งพลังงานเยอะกว่าหรือแหล่งพลังงานน้อยกว่าแล้วตอนรับเนี่ยก็จะเลือกได้ด้วยว่าจะให้ส่งกระแสไฟเนี่ยไปให้ตัวที่มากกว่าหรือน้อยกว่าก่อน นะฮะส่วน transfer mode เนี่ยมันก็จะมีถ้า no transfer อันนี้ก็คือยังไม่น่าจะยังไม่ได้มีการ transfer ฮะแต่เราก็จะต้องเลือกเอาว่าอะไรยังไงนะก็คือจากที่ผมอ่านมาเนี่ยฮะก็คือ
ให้เลือกเป็นแบบ event distribution ถูกไหมเนี่ย this เดี๋ยวคนดูแม่งคอมเพนอีกนะฮะ event ไอ้เจ้าอันนี้เนี่ยฮะมันจะโทรโอนถ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยความเร็วปกตินะฮะแล้วผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีพลังงานสูญเสียนะหรือพลังงานลอสนั่นเองก็เหมือนสายไฟอะฮะสายไฟที่เราลากกันเยอะๆเนี่ยฮะถ้าเรายิ่งลากสายไฟเยอะเท่าไหร่พลังงานมันก็จะลอสไปก็คือต้นทางอาจจะปล่อยไฟมา50ปลายทางเหลือแค่30อะไรอย่างเงี้ยฮะก็พลังงานมันหายไปนั่นก็คือพลังงานลอสนะฮะพลังงานที่สูญหายไปก็มันก็จะมีแบบอีเวนต์ใช่มั้ยฮะแล้วไอ้เจ้าแบบนี้ก็ที่แบบเหลือเนี่ยฮะก็คือมันจะส่งกระแสไฟแบบได้แรงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ก็คือก็เริ่มระวังนิดนึงฮะเพราะมันจะมีหมวดไฮเปอร์อย่างนี้อีกนะฮะไอ้ไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะแบบส่งกระแสไฟแบบแรงนะฮะแต่ก็คือส่งกระแสไฟแรงมากกว่าเดิมอ่ะ4เท่าแต่มันก็จะมีพลังงานสูญเสียอันนี้ก็พลังงาน10เท่านะฮะก็อดโหมดก็จะสามารถดูดก็จะมันจะแบบนะมีส่งกระคืออารมณ์แบบถ้าส่งกระแสไฟได้เยอะมันก็จะมีการสูญเสียอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเราก็ใช้เป็นแบบสโลว์ปัจจุบันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีพลังงานไฟฟ้าเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็เลือกเป็นแบบอีเวนต์เอาส่วนเจ้าตรงนี้ฮะ network selection เราก็เลือกเอาว่าโอเคนี่เชื่อมต่อกับ network นะและนี่ไฟสีเขียวติดแล้วนะฮะและหลังจากนั้นเราก็เลือก network ให้เป็นอันอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วตอนนี้มันก็น่าจะรับพลังงานเห็นป่ะฮะแบบไวเลสข้ามโลกกันมาแล้วเห็นป่ะอันนี้ก็ไฟค่อยๆลดทีละ500 500นี่ก็รับไฟเข้ามา500ก็คือรับเต็มนะฮะไม่มีการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะช้าเข้าใจป่ะฮะมันก็เราก็ต้องลองเล่นกันดูอย่างเงี้ยแบบเนี่ยมาทีละ500นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันแม็กตั้งเยอะใช่ไหมล่ะ ลองดูดิถ้า ignore limit มันจะเป็นยังไงอ่ะ500 ignore limit ดูสิมันก็ลดทีละ500เหมือนเดิมยกเว้นอันนี้มันจะมีโอ้มีสถิติให้ด้วย allow player อ๋อไอ้ที่ restrict ก็คือ allow player คือแบบจะให้ใครได้บ้างอะไรอย่างงี้นั่นเองฮะ edit network โอ้งั้นถ้าเราสมมุติเราเร่งนะฮะเพราะว่าผมว่ากระแสไฟเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพออันนี้มันทีละ500ใช่ไหมเดี๋ยวเราลบตรงนี้เราถ่ายไฟย้อนกลับมาที่เดิมฮะถ่ายอันนี้ตัวส่งนะฮะโอเคตัวส่งมาที่นี่ตัวส่งมาที่นี่ฮะโอเคแล้วจากนั้นเราลองตั้งดูซิว่าให้มันเป็นแบบtransfer ใช่ไหมฮะเอาเป็นแบบนี้ดูดิ sure su sure อ่านมั่วได้ใจไอ้อันเนี้ยมันแปลว่าsearch แป๊บนึงนะไปอ่านชัวร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันแปลว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบจ่ายกระแสไฟแบบบ้าระหังอะไรเงี้ยขึ้นแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็อย่างที่เขาบอกว่ามันอาจจะแบบเกิดความไม่เสถียรยังไงก็ไม่แน่ใจลองดูฮะว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่ากระแสไฟลอสหรือเปล่านะฮะโอเคเราตั้งตรงนี้ปุ๊บเราตั้งตรงนี้เอาไว้เราเลือกเน็ตเวิร์กให้เรียบร้อยโป๊ะแล้วเราเลือกเน็ตเวิร์กตรงนี้ให้เรียบร้อยปุ๊บป๊อกนะมาดูว่ามันจะรับส่งกระแสไฟด้วยความอู้1,000แล้วก็นี่ลบ1,000โอเคก็ก็โอเคมันไม่เกิดกระแสไฟลอสนะฮะรับ100เอ้ยรับ1,000ส่ง1,000เฮ้ยๆๆเพิ่งรู้อ่ะไอเนี่ยฮะตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยฮะตัวไอจ่ายกระแสไฟเนี่ยเราสามารถเอา2อันมารวมกันได้ขอโทษเราสามารถเอา2อันมารวมกันได้เนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นตัวเดียวกันเนี่ยป่ะ RF มันก็จะเป็น50 RF เฮ้ย did it อะ amazing อีกแล้วอู้อย่างนี้ก็ต้องน่าสนใจคาปาซิเตอร์มากว้าเกลียดตัวเองโอเคฮะเราเดี๋ยวอันนี้มาชาร์จข้างนอกแล้วกันงั้นมันชาร์จช้ามากเลยฮะโอเคเรามาวางไว้ตรงรางคอนดูอิตนี่แหละวางแปะเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันชาร์จเร็วโอ้ไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบเราโอ้ไม่ไฟดับฮัลโหลเฮ้ยเราเทสไฟแค่นี้มันไฟดับเลยเหรอวะเกิดอะไรขึ้นกับระบบไฟโอเคผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีเท่าไหร่โอ้ยเครื่องเราอย่าเพิ่งเป็นไรดีมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบไฟบ้านเราอีกแล้วเอาอีกแล้วไฟดับอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอีมังกรนายทำอะไรวะเนี่ยฮะเนี่ยมังกรนายทำอะไรวะไม่ได้ทำใช่ไหมนี่มันก็แบบนี่มันก็มีกระแสไฟนี่ว่ะเนี่ยกระแสไฟมันคือเกิดอะไรขึ้นเอาพุทก็ใช่ไงแล้วไฟมันหมดไปกับอะไรฮัลโหลไฟมันหมดไปกับอะไรหมดไปกับนายนี่เหรออ๋ออีนี่นี่เองดูกระแสไฟไปซะหมดเลย
เดี๋ยวเราปรับให้มันคืนกระแสไฟได้บ้างแล้วกันนะฮะ disable โอเคโอเคพอเรา disable ปุ๊บกระแสไฟก็กลับมาโอ้แสดงว่านายนี่ตัวดูดไฟฟ้าชั้นดีนั่นเองนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอนั่นปุ๊บโอเคนี่ใช่อีตัวคาปาซิเตอร์นายนี่ตัวดูดกระแสไม่อีคาปาซิเตอร์อีคริปเปอร์เนี่ยตัวดูดกระแสไฟดีๆนั่นเองแป๊บนึงนะผมขอเอ้าหัวลอยได้ด้วยแป๊บนึงนะเบสิกคาปาซิเตอร์ไอ้เจ้านี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะตั้ง input output แป๊บนึงไม่ต้องกำหนดนะโอเคให้มันออกก็ได้เข้าก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้มันจะได้แบบพลังงานแบบมีความยืดหยุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบใช้ไฟดีนี่แบบหมดโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือมันโอเคมันก็ใช้กระแสไฟเพิ่มเข้าได้และอันนี้มันก็มันต้องอย่างงี้สิไม่ใช่แบบตั้ง input แล้วแบบโอ้ดูดกระแสไฟซะแบบหมดโลกเลยโอเคฮะการทดลองต่อไปนั่นก็คือจะลองดูสิฮะว่าการรับกระแสไฟเนี่ยฮะอันนี้มันไม่มีพลังงานเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีนิดนึงก็เราก็ให้มันรับพลังงานนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็ตั้งเอาไว้ให้มันมาที่เน็ตอ้าวเน็ตเวิร์กเราหายไปไหนแล้วล่ะเฮลโหลตัวเซนขอโทษผิดเองโอเคเดี๋ยวตึ๊บกดออกก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคทุบโอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยให้สั่งให้มันนั่นพร้อมกันโอเคเรากดตรงนี้เลือกเน็ตเวิร์กให้เรียบร้อยตรงนี้เราก็เลือกเน็ตเวิร์กให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้โอเคฮะตอนนี้เราก็จะตั้งให้ตัวส่งอะไรอย่างนี้โอเคไหนมาดูทำคำนวณดูสิกระแสไฟลดด้วยความเร็วโอเค2500เลยฮะ25,000มันรับด้วยเท่าไหร่ฮะเท่ากันไหมฮะอู้รับด้วย25,000แต่อันนี้รับได้0นั่นก็คือว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจ่ายไฟแบบไม่เสถียรคือมันจะค่อยๆส่งรูปแบบการส่งอ่ะคือมันจะส่งให้ตัวนึงก่อนแล้วค่อยๆให้ส่งให้อีกตัวนึงนะฮะแต่เกิดสมมติตัวแรกเนี่ยที่มันส่งให้เนี่ยมันกินไฟหมดโบเบ๋ตัวด้านหลังเนี่ยมันก็จะไม่เหลือเยื่อใยใยดีไฟให้เลยอะไรอย่างงี้สภาพก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะไอ้เจ้าทรานสเฟอร์เราลองกันแบบไฮเปอร์ดูซิไฮเปอร์ไอ้เจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอเคไฟเข้าเยอะมากฮะไอ้เจ้านี่ไฟก็โบ๋เบ๋สรุปฮะ เราก็ควรจะเลือกเป็นแบบอีเวนต์นะฮะก็คือให้มันค่อยๆส่งอัตราการส่งเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงนะฮะแต่ว่ากระแสไฟเนี่ยมันจะแชร์กันแบบโอเคอ่ะเข้าใจป่ะโอเคฮะเราได้เจ้าม็อบกินเดอร์มาแล้วตัวส่งกระแสไฟเรียบร้อยตัวรับกระแสไฟเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใช่ๆผมลืมเราต้องให้มันส่งกระแสไฟจากโลกนี้ไปละกันสมมุตินะโอเคตัวคอนโทรลเลอร์นี้อยู่ไหนตัวคอนโทรลเลอร์อยู่นี่ไม่เป็นไรฮะไม่มีความจำเป็นโอเคฮะแล้วจากนั้นเราก็ตั้งเอาไว้ว่าให้มันส่งกระแสไฟจากตรงนี้นะฮะผมไม่รู้จะให้มันส่งจากตรงไหนดีเลยงั้นลองตรงนี้แหละอ่ะปึ๊บส่งตรงนี้ฮะแล้วตั้งเอาไว้ว่าให้มันไปเน็ตเวิร์กของแท็กเกอร์ซ่าอัลโทโซฟีเอ็ดเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วตอนนี้มันก็เราก็ไปในเนเธอร์นะฮะแล้วเราก็ลองดูสิอู้สควิดอีกอ่ะโอ้สควิดเต็มเลยคือผมก็ขี้เกียจเอาออกเนี่ยมันก็อยู่มาตั้งนานแสนนานแล้วมันก็ยังมีไอ้เจ้าฟาร์มสควิดนี่อยู่อ้าวโอฟาร์มกิงแสกมายังโลกนี้เลยโอเคฮะตรงนี้เราก็วางไปใช่ไหมฮะโอเคสำหรับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าแบบชั่วคราวไว้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะวางไอ้เจ้าม็อบกินเดอร์นะฮะตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลองดูฮะวางม็อบกินเดอร์นี้หันหน้าเข้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวรับนะฮะกดคลิกขวาที่ตูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กดเลือกอย่างนี้นะฮะมันก็จะส่งกระแสไฟเข้ามาใช่ไหมทำไมมันส่งกระแสไฟแบบไม่ค่อยจะแรงเลยอะหรือว่าเอ๊ะ256ใช่ป่ะกระแสไฟมันไม่เพิ่มขึ้นเลยอะผมว่ามันน่าจะเขาเรียกว่าแบบช้างมันไม่โหลดอย่างนี้หรือป่ะมันก็เลยไม่ส่งกระแสไฟอย่างนี้ป่ะลองดูนะเมื่อกี้มัน256ใช่ไหมฮะ 256โอเคฮะเดี๋ยวยังไงดีเรามาตรงนี้ก่อนแล้วกันลองเขาเรียกว่าลองถอดจากตรงนี้ฮะพอจากตรงนี้แล้วเราไปวางไว้ตรงสปอนพอยต์ดีกว่านะไอ้ตรงด้านล่างตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะใช้งานได้อยู่เราเอามาเสียบไฟไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้าโอเคเรามาเสียบไว้ตรงนี้ฮะเราเลือกเน็ตเวิร์กกันอีกรอบนึงปึ๊บๆนะฮะโอเคฮะแล้วเราก็ไปเข้าเนเธอร์กันต่อนะถ้าสมมติตรงเนี้ยมันใช้งานได้นั่นก็หมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยช้างมันไม่โหลดนะฮะพอช้างไม่โหลดมันก็แบบไม่มีการประมวลผลทางด้านเรสโตนวงจรต่างๆอะไรอย่างงี้ทำให้ไฟไม่เดินลองดูสิฮะว่าถ้าเรามาตรงนี้กระแสไฟมันเพิ่มขึ้น
โอเคกระแสไฟมันเพิ่มขึ้นอ่ะลองอีกนิดนึงถ้าเราทุบไอ้เจ้าม็อบนี้ออกนะแล้วเราใส่เข้าไปใหม่ฟึบนะฮะกระแสไฟมันค้างอยู่แล้วอ่ะอ้าวโอเคยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวตรงนี้เราวางไอ้เจ้านี่กันอีกรอบโอเควางอันนี้ใช่ไหมฮะนี่สูง3บล็อกเสร็จแล้วโอเคเราอุดข้างบนตรงนี้อุดนะฮะตรงมุมนี้ด้วยเช่นกันฮะอุดนะฮะตรงกลางนี้ก็เดี๋ยวเราเหลือรูเอาไว้นะฮะสำหรับวางแค่นี้พอโอเคป่ะฮะแล้วเราก็วางอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางงี้นะฮะแล้วเราก็วางหัววิเทอร์ไปกึบนะฮะทั้งหมด3หัวผมถ้ามันใช้งานได้ไอ้เจ้าม็อบคินเดอร์เนี่ยมันก็จะฆ่าไอ้เจ้าวิเทอร์นี้ให้เราอัตโนมัติเลยทีเดียวโอเคเราวางแล้วก็วางโอเคอันนี้แบบชั่วคราวฮะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราค่อยทำให้มันอัตโนมัติมากกว่านี้เราแป๊บนึงฮะถ้าโอเคม็อบคินเดอร์มันจะต้องไม่ระเบิดนะไอ้พอไอ้วิเทอร์พรูฟอันเนี้ยมันช่วยเอาไว้ได้นะลองดูที่เรายืนตรงนี้เราจะรับแรงระเบิดไหมเฮ้ย what the hell เฮ้ยมันยังไม่ทันจะเกิดเลยตายแล้วไอ้เจ้าม็อบคินเดอร์นี่ตายสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยขออีกรอบดิฟ one more time วางตรงนี้เอ้ยวิทเทอร์มันยังไม่ทันได้เกิดเลยนายตายแล้วเหรอโอ้โหเจ้าม็อบกินเดอร์นายนี่โหดเทพแม่ขิงจริงฮะวางดูฮะวางปุ๊บโอเคแหลมแมวอีกแล้วเราได้วิทเทอร์กันวิทเทอร์สตาร์กันมาแบบง่ายมากโอเคลองดูตื่มเฮ้ยโอ้โหเกิดปุ๊บตายปั๊บได้เนเธอร์สตาร์มาแล้ว2อันแน่สุดยอดแหลมแมวจริงๆอะเนี่ยแล้วสำหรับตรงนี้เห็นป่ะไอ้เจ้าม็อบกินเดอร์มันก็ทำงานไปเรื่อยๆไอ้เจ้าเนี่ยมันก็มีการส่งกระแสไฟเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอเคผมได้คำตอบชีวิตแล้วว่าไอ้การที่เราจะส่งไฟข้ามโลกเนี่ยฮะเราจะต้องให้มันอยู่ตรงสปอนพอยต์นะฮะหรือตรงจุดศูนย์กลางของโลกเรานั่นเองฮะเพื่อที่จะได้ส่งกระแสไฟมายังโลกอื่นได้นะแล้วผมก็ได้อ่านเม้นต์มาเรียบร้อยฮะเขาก็บอกพี่ไอ้ฟาร์มวิเทอร์อัตโนมัติเนี่ยสร้างในเนเธอร์เหอะนะฮะเพราะว่าบางครั้งถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะโอเคก็ตอนนี้เราก็สร้างฟาร์มวิเทอร์นี้ก็มันก็ขาดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวขอไปศึกษาดูก่อนฮะว่ามันจะทำเพิ่มเติมได้หรือเปล่าฮะว่าที่แบบให้มันแบบวางวิเทอร์อัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นก็ปึ้มเลยอะไรเงี้ยลองดูแป๊บนึงโอเคฮะมาส่วนที่เราจะให้มันสร้างวิเทอร์อัตโนมัตินะฮะจากที่ดูก็คือเราจะต้องใช้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ของมอสพวกดาก้อนนะฮะอันดับแรกนะฮะเราจะต้องเอาบล็อกเพลสบล็อกที่วางบล็อกอัตโนมัติรู้สึกก็จะมีอันนี้นะโอเคฮะเราก็จะทำที่วางบล็อกอัตโนมัตินะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำไอ้เจ้าไอเทมที่ชื่อว่าดิสโคเลเตอร์ก็คือเหมือนตัวระบุตำแหน่งเราก็จะคราฟกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆกับกรอบของพอร์ทัลนะฮะก็คือเป็นมอสของตัวมังกรอะไรอย่างนี้นะฮะ IUM นะฮะตัวนี้นะฮะเราก็จะคราฟกันให้หมดนะฮะก็ใช้ออฟซิเดียนอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราคราฟกันเสร็จทั้งหมด3อันนะอันนี้คือคล้ายๆกับกรอบพอร์ทัลอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคแป๊บนึงเฮ้ยขี้ลืมอีกแล้วเมื่อกี้ผมบอกเจ้าตัวนี้ไปยังเนี่ยมันคือ dislocator นะฮะต้องทำอันนี้เพิ่มอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าตัวแบบตัวควบคุมการวาร์ปอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องใช้เจ้าดาร์คคอร์นี่อีกแล้วโอเคโป๊ะเข้าไปแล้วหลังจากนั้นทำโป๊ะโอเคเราได้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวทำชุดตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึง DRACONIUM โอเคเอาได้นี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะเราลองไปทำตัววาร์ปดูก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนอันดับแรกฮะเราจะลองทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะปึ๊บโอ้ยอ้าวโอเคเรามาทีไรต้องได้อิงแซกตลอดเลยโอเคเราเข้าไปตรงนี้เราคงไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคฮะเราเข้าไปในนี้ก่อนเข้าไปขุดช้ามาเข้าไปฮะตึ๊บอีกก้อนหนึ่งโอเคเราเข้าไปในนี้นะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นข้างบนตรงนี้เราอุดนะฮะอุดให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราวางมุมตรงนี้ฮะซึ่งก็จะเป็นมุมอย่างนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามุมขอบนั้นมันจำเป็นหรือเปล่าแต่ก็โอเคฮะลองดูกึบๆๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยฮะเราก็จะต
้องมีไอ้เจ้าเนี่ย1อันโอเคเราก็ทุบไอ้เจ้านี้ออกโอ้โหโอ้โหครับนานมากฮะเฮ้ยนานจริงๆโอ้โหช่วงเวลาดีๆที่เธอและฉันไม่ต้องกังวลอะไรเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราทั้งสองจะมีแต่ความพอใจวันนี้เป็นวันดีๆ อย่าเพิ่งหลุดปล่อยเมาส์นะถ้าปล่อยเมาส์นี้มันต้องคุณอีกชาติหนึ่งเลยเนี่ยเป็นบรรยากาศฝนตกและติดชั่วฉันจะมีอากาศ90เปิดเสร็จแล้วครับแล้วเราก็96 97 98 9แล้วก็แตกแล้วพังไปแล้วโอเคโอเคเราก็ได้อย่างนี้มาผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราเจ้าตัวนี้ฮะเรายืนตรงกลางนี้เพื่อเราต้องการจะให้วิเทอร์วาร์ปมาในนี้ฮะหลังจากนั้นเรากดปุ่มชิปนะฮะแล้วคลิกขวามันก็จะเป็นการมาร์คจุดในจุดตรงนี้ของเรานะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดอันเนี้ยมาคลิกขวาที่นี่อุ๊ปอ๋อนี่ไงฮะแล้วมันก็จะเกิดพอร์ทัลวาร์ปลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะพอเราลงไปข้างล่างปุ๊บเราก็จะมาวาร์ปในนี้นั่นเองโอเคมั้ยฮะอ๋อโนแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเดี๋ยวจะทำเครื่องปั๊มวิเทอร์นะฮะก็คือให้มันสักประมาณแถวๆนี้นะฮะอันนี้ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะฮะคือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบล็อกวิเทอร์พรูฟก็ได้นะฮะก็มุมตรงนี้ก็เดี๋ยวให้พอมันวางโซแซนใช่ไหมฮะวางโซแซนชึบๆๆวางหัวเสร็จปุ๊บวิเทอร์มันเกิดปุ๊บมันก็จะลงไปข้างล่างนี้อะไรอย่างงี้ไงแล้วไอ้เจ้าม็อกกิเดอร์มันก็ฆ่าอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ไงโอเคฮะแต่ยังไงก็ตามฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยฮะเราอาจจะยังไม่ได้ทำเครื่องเก็บไอเทมอัตโนมัตินะฮะก็เดี๋ยวเราทำเครื่องเก็บไอเทมอัตโนมัติด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาฮะเดี๋ยวผมก็ไปทำเบื้องหลังเอาแล้วกันฮะวิธีคราฟก็มันก็มีหลายตัวนะมันก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำกันเป็นอยู่แล้วโอเคฮะก็เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้สำหรับเก็บไอเทมแล้วกันนะฮะก็คือเปิดโหมดแม่เหล็กเอาโอเคฮะเดี๋ยวเราไปทำตัววางบล็อกอัตโนมัติก่อนแล้วกันโอเคฮะเราก็ลองดูฮะก็คืออันดับแรกเราจะให้มันวางก็วางอย่างนี้ก่อนก็รูปแบบการวางก็ออโต้เพรสเซอร์วางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้งี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นตามสูตรทฤษฎีคือมันต้องเว้นขึ้นมานิดนึงเพราะมันเป็นบล็อกพิเศษชนิดหัวทำให้มันไม่สามารถวางได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางได้ที่กำหนดไว้ได้แล้วเราก็ล้อมบล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยฮะเติบเติบเติบนะฮะโน้เดดเดดเติบเติบเติบ1 2 1 2 1 2 1 2เติมเกิมๆๆนะฮะเงียบๆๆอื้อชึบ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 อะไรของผมเนี่ยวางเพลินไปหน่อยแฮปๆแฮปๆแฮปๆนะฮะแล้วก็อุดบล็อกข้างบนนี้ให้เรียบร้อยฮะเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเฉยๆฮะคือในช่วงแรกอะที่วิเทอร์เกิดอะฮะมันจะยังไม่ระเบิดทันทีถูกต้องไหมฮะมันก็จะไปเปิดระเบิดบริเวณด้านล่างอะเราเจาะรูไว้นิดนึงเอาไว้ดูโอเคฮะยึบๆนะฮะก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองให้มันใส่โซแซนเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอนาคตนั้นเราก็จะทำแบบระบบให้มันแบบส่งไอเทมจากโลกนั้นอะมาโลกนี้เลยอะไรอย่างนี้โอเคเราแบ่งอันนี้นะฮะโซแซนเป็นทั้งหมด3อันก่อนก็คืออย่าง2อย่างละ16อะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนซึบนะฮะแล้วก็1616แล้วก็นี่16นะฮะแล้วมันก็จะวางบล็อกให้เราอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะแล้วลองดูซิถ้าเราสมมติสั่งให้มันวางหัวมันวางถูกต้องไหมฮะมันวางข้างล่างอย่างนี้แล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็สั่งให้มันวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายฮะก็อย่างนี้แล้วมันก็จะเอาวิเทอร์ลงไปข้างล่างแล้วฮะวิเทอร์ลงไปข้างล่างแล้วฮะอย่างรวดเร็วเลยสุดยอดโอ้แล้วสักแป๊บนึงมันก็จะบึ้มแล้วมันก็ตายทันทีแล้วก็ได้เนเธอร์สตาร์มาแล้วโอ้น่าสนใจมากม็อบกินเดอร์โอเคฮะจบคลิปไปแล้วนี้ฮะขอบคุณที่ตามชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย